ด้านนิ้งปณิจาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์หลังมีข่าวมือที่3ทำครอบครัวพังลั่นตอนนี้หมดหนทางแล้วเผยลูกสาวมาบอกแม่เองว่าพ่อมีมือที่3ได้ยินครั้งแรกที่ลูกบอกมองเป็นเรื่องตลกย้ำเซ็นข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่ารออีกฝ่ายมาเซ็นลั่นตอนนี้อยากหย่าไม่อยากเกลียดสามีไปมากกว่านี้รับนอนคุยกับลูกสาวทุกคืนลูกรู้เรื่องหมดส่วนเรื่องอนาคตที่จะกลับมาไม่สามารถตอบได้แจ้งทุกครั้งที่เกิดเรื่องในอดีตโมโหโกรธแก้ไขด้วยการทะเลาะตบตีแย่งชิงแต่ครั้งนี้ยอมรับมีความโกรธแต่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้แล้วตอนนี้ใช้วิธีตามกฎหมายโดยนิงได้ฟ้องบุคคลที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลรับฟ้องแล้วตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวน้องนิรินเจอเพื่อนที่โรงเรียนถามลูกตอบกับว่ายังไหวเพราะลูกเข้าใจหัวอกแม่ทั้งเครียดจากการทำงานหนักลูกยังโอเคชี้แจงว่าที่ออกมาพูดหรือไม่พูดมีผลกระทบหมดที่ตัดสินใจพูดเพื่อผลกระทบระยะยาวก่อนพูดก็มีปรึกษาลูกตอนนี้รอเคลียร์ให้ชัดเจนเท่านั้นค่ะ